พรรคส้มเดินเกม3แพร่งส่งคนถูกตัดสิทธิ์สุมไฟนอกสภาหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคก้าวไกลในความผิดฐานล้มล้างการปกครองจากกรณีที่ใช้เรื่องการแก้ไขมาตรา112เป็นนโยบายในการหาเสียงพร้อมทั้งมีคำสั่งตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลรวมทั้งสิ้น11คนเป็นเวลา10ปีหลายคนจึงอยากรู้ว่าพรรคส้มจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรรองศาสตราจารย์ดร.เจตน์ โทนวณิกประธานหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียระบุว่าการยุบพรรคครั้งนี้คงไม่ส่งผลกระทบต่อพรรคส้มมากนักเนื่องจากได้เตรียมการรองรับไว้หมดแล้วประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือบรรดาแกนนำต่างส่งสัญญาณท้าชนกับสถาบันอย่างชัดเจนโดยจะยังคงเดินหน้าแก้ไขมาตรา112และปฏิรูปสถาบันต่อไปเพียงแต่อาจจะเปลี่ยนวิธีการเท่านั้นซึ่งรูปแบบในการเดินเกมของพรรคส้มหลังจากนี้จะมี3ส่วนหลักๆคือ1ให้คนที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคหรือคนที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองไปแล้วเป็นผู้ขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าวนอกสภาเช่นปลุกระดมมวลชนเรื่องการแก้ไขมาตรา112ผลักดันให้ประชาชนเข้ามาร่วมเรียกร้องเรื่องการนิรโทษกรรมคนที่มีความผิดในคดีม.112เพื่อไม่ให้การเคลื่อนไหวเหล่านี้ส่งผลกระทบทางกฎหมายต่อพรรคที่ตั้งขึ้นใหม่ 2. ให้สส.ขับเคลื่อนเรื่องของการแก้ไขกฎหมายในสภาไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขมาตรา112หรือการออกกฎหมายนิรโทษกรรมผู้ต้องหาคดีการเมืองโดยพ่วงความผิดในคดี112 3. พยายามดึงต่างชาติเข้ามาแทรกแซงและกดดันกระบวนการยุติธรรมของไทยดังเช่นกรณีที่ UN ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินยุบพรรคก้าวไกลของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งขั้นตอนต่อไปองค์กรต่างชาติเหล่านี้อาจจะไปปลุกปั่นในเวทีระดับโลกซึ่งจะส่งผลกระทบด้านลบต่อไทยได้